วันนี้เพิ่งมารู้ครั้งแรกเลยว่าสามารถนั่งรถจากกวางโจวไปเซินเจิ้นได้นะคะอันนี้นะคะเป็นแอปเรียกรถนะคะกวางโจวไปเซินเจิ้น214หยวนนั่งรถ2ชั่วโมงเพื่อไปที่พอร์ตหลัวหูที่เซินเจิ้นนะคะแล้วก็ค่อยข้ามสะพานไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะว่าเป็นยังไงบ้างและนี่ก็เป็นรถที่มารับเราไปเซินเจิ้นในวันนี้นะคะและนี่ก็คือหลังจากที่นั่งรถไป2ชั่วโมงนะคะเราก็เริ่มเห็นละรถติดมากเพราะว่ามีคนจะข้ามไปค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็พาเรามาที่แบบลานจอดรถแบบนี้แล้วให้เราเดินลงไปเองนะคะอันนี้ก็คือเดินลงไปตรงด่าเลยค่ะแล้วมันก็จะเป็นด่าเลยแล้วก็จะเห็นเลยว่าคนเซินเจิ้นกับฮ่องกงเขาชอบไปมาหาสู่กันมากๆนะคะเพราะว่าด่าเนี่ยคนค่อนข้างเยอะแล้วก็ทุกอย่างเป็นระบบระเบียบมากค่ะหลังจากที่เราผ่านด่านไปทุกอย่างนะคะมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นต้องแพลนกันดีๆนะคะแล้วเราเป็นคนต่างชาติด้วยก็ต้องไปเรนของ foreigner เนาะซึ่งอันนี้เนี่ยด่านนะคะพอผ่านไปแล้วก็คือเข้าฮ่องกงเลยแล้วก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปใจกลางเมืองได้เลยนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะก็คือค่อนข้างสะดวกเลยนะคะบ๊ายบาย